สวัสดีจ้ามาทำมาม่ากเกาหลีง่ายๆสไตล์แม่กันจ้าวันนี้แม่ใช้รสคาโบนาร่านะคะนาเส้นมาต้มค่ะ,ะเส้นเริ่มนิ่มแม่ก็ใส่ปูอัดลงไปนะคะแล้วก็นําขึ้นมาใส่จานค่ะแล้วก็นําเครื่องปรุงมาใส่แล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะกินคู่กับปูอัดกับต้นหอมเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะแม่จะมาหาอาหารทาให้ดูกันอีกนะคะฝากกดติดตามแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า